ผู้สื่อข่าวของเราได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีการตั้งขบวนแห่นาคเพื่อจะไปบวชที่วัดอรัญญวาสนะครับซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่1ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ว่างานบวชนี้ไม่ธรรมดาเช่นงานแห่นาคทั่วไปเมื่อทางเจ้าภาพเลือกใช้รถอีโก้งหรือรถไถนาเดินตาม1คันมาประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อใช้เป็นรถแห่นาคเข้าโบสถ์สร้างความฮือฮาแก่ผู้เห็นเป็นอย่างมากจึงเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่31/1หมู่4ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พบกับนายทบสุขศรีฟันอายุ56ปีซึ่งเป็นพ่อนาคกับนางพยุงสุขศรีฟันอายุ55ปีซึ่งเป็นแม่ของนาคพร้อมด้วยญาติและเพื่อนบ้านต่างช่วยกันจัดเตรียมเครื่องอัฐบริขารและของใช้ที่จำเป็นนะครับเพื่อนำนายปราโมทสุขศรีฟันหรือว่านาคทัดอายุ25ปีขึ้นรถแห่ออกจากบ้านไปที่วัดอรัญญวาสเพื่อบวชทดแทนพระคุณบิดามารดาและปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งในขบวนแห่นาคครั้งนี้สร้างสีสันและเรียกเสียงฮือฮาแก่ผู้เห็นเป็นอย่างมากเมื่อทางคณะเจ้าภาพได้เลือกใช้รถอีโก้งหรือรถไถนาเดินตามยี่ห้อโคบอต้าสีแดงซึ่งเป็นรถคู่ใจของครอบครัวมาทำการตกแต่งประดับประดาผูกผ้าอย่างสวยงามโดยมีนาคทัดหรือว่านายปราโมทสุขศรีฟันเนี่ยนะครับอาสาเป็นคนขับนำพ่อกับแม่ซึ่งนั่งคู่อยู่ด้านหลังขึ้นขบวนแห่ออกจากบ้านไปที่วัดโดยมีวงดนตรีคอยบรรเลงสร้างความสนุกสนานและครื้นเครงตลอดระยะทางกว่า1กิโลเมตรซึ่งใช้เวลาแห่นานกว่า3ชั่วโมงจึงถึงโบสถ์ก่อนที่จะเข้าประกอบพิธีอุปสมบทตามลำดับจากการสอบถามนายสิทธิพรสุขศรีฟันอายุ33ปีซึ่งเป็นพี่ชายของนาคทัดบอกว่าครอบครัวของตนเองนั้นมีอาชีพทำการเกษตรทำไร่ทำสวนทำนาโดยมีรถอีโก่งหรือว่ารถไถนาเดินตามโคโบต้าสีแดงคันนี้เป็นเครื่องมือทำมาหากินนานกว่า13ปีแล้วซึ่งสามารถเลี้ยงดูครอบครัวและส่งเสียให้ลูกเรียนจนจบกระทั่งถึงเวลาที่เหมาะสมน้องชายได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่จึงเลือกใช้รถอีโก่งคู่ใจที่อยู่คู่กับครอบครัวมาอย่างยาวนานตกแต่งให้สวยงามก่อนที่จะแห่นำนาคไปบวชจนกลายเป็นภาพที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งสาเหตุที่เอารถอีโก้งหรือว่าอีแตนเนี่ยนะครับมาแห่นาคก็เพราะว่าพ่อแล้วก็แม่เนี่ยทำอาชีพเกษตรกรนะครับทำไร่ทำนาทำข้าวโพดเนี่ยก็ใช้อีโก้งคันนี้นะครับจนทำให้ลูกเติบโตแล้วก็ได้ดีกันจนทุกวันนี้จนได้บวชเพราะอีโก้งคันนี้ก็เลยเอาอีโก้งเนี่ยมานำขบวนครับ